สวัสดีครับผมซีซีวายเกมเมอร์นะวันนี้เราจะมารีวิวอดัมเชียร์เลอร์ปีฮอตกันนะครับผมเรามาดูสเตตคร่าวๆของอดัมเชียร์เลอร์กันเลยดีกว่าครับผมอดัมเชียร์เลอร์นะสเตตอยู่ที่98นะถือว่าเยอะกว่าทีทีเยอะมากเลยนะครับผมลองมาเทียบกับทีทีบวก5แล้วก็ดูทรงแล้วมันก็จะพอๆกันนะครับแต่ผมว่ายังไงความเก่งอ่ะมันก็ต้องให้เป็นปีฮอตอยู่แล้วล่ะเพราะว่าปีฮอตเนี่ยมันมี4ดาวครับปีทีทีเนี่ยมันมีแค่2ดาวครับ nope. ส่วนเรื่องค่าพลังการหม่งกับยิงไกลมันเป็นแบบยังไงอ่ะมันเป็นสไตล์กองหน้าอังกฤษอยู่แล้วครับก็ควรมีครับทั้ง2อย่างเลยไม่ว่าจะยิงไกลหรือว่าเปิดหม่งครับ oh, no. แล้วก็สเตตคร่าวๆของปีฮอตนะครับโดดเด่นในเรื่องการจบสกอร์มากครับจบสกอร์103พลังการยิง101หม่ง101ครับ wow. ยิงไกล96วอลเลย์100ยืนตำแหน่ง100ครับถือว่าเก่งโคตรเลยครับแต่ว่าเปลืองค่า FP ไปนิดนึงครับ FP ใช้อยู่ที่21นะครับถือว่าใช้เยอะเหมือนกันครับ yeah. แล้วก็แผนที่ใช้นะก็จะเป็น4222นะครับให้อดัมเชียร์เลอร์ยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็ CS เป็นแลมพาร์ดนะให้แลมพาร์ดอ่ะคิวเลอร์พาสให้เชียร์เลอร์ยิงนะครับผมตามนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของอดัมเชียร์เลอร์กันเลยดีกว่าครับผมปะบนโล่งอโนสวยครับตัดบอลมาได้มั้ยแลมพาร์ดมงให้ยูซิบิโอวิซิเบลส่งให้เจอลาดเจอลาดเปิดบอลมาให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์จับบอลสวยโอ้ไม่สวยละ huh? ยังได้อยู่ครับยังไงวิ่งเองแล้วกันยังได้อยู่ครับลูกมั่วครับยังไงหลบมาแล้วก็ยิงไกลครับโอ้โหไม่เข้าครับวันนี้สวยครับไปเบียดมาได้เจอลาดเออวิซิเบลครับให้มามาเทอุสมาดูรอจังหวะส่งให้เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ดึงบอลล็อกหลบมาก่อนต้องส่งคืนให้โดยังไงเปิดวงดีป่ะเปิดวงเชียร์เลอร์โอ้โหไม่ได้ว่ะ nope. เชียร์เลอร์ยิงซ้ายออกครับดอนนารุม่าเปิดไหมมาเทอุสครับมาเทอุสส่งมาให้เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ดึงบอลยังไงโอ้โหโดนดึงจังหวะสุดท้าย What?ส่งไม้โดครับโดฟิกช็อตโอ้ยโดนดึงเปิดบอลมาให้โอ้โหไม่ได้ครับเปิดมาให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์หม่งครับสวยงามครับผมจะเล่นเปิดหม่งก็ได้ครับเชียร์เลอร์เพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่ครับไม่ได้มีความสูงมากแต่ตัวใหญ่ครับสามารถเล่นลูกแบบเบียดๆแล้วก็ขึ้นหม่งได้อยู่ครับ yeah. สวยครับยูเซเบลตัดบอลได้ส่งมาให้เจอลาดให้แลมพาร์ดแลมพาร์ดเห็นช่องส่งให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์ยังไงมี4ดาวหลบมาได้ครับรอๆเลย yeah. ยิงเสาแรกครับสวยงามครับผม wow. ยิงเสยหน้าเสาแรกเข้าไปครับโกแม่งไม่มีสิทธิ์รับได้ลูกแบบนี้ครับและยิ่งเป็นตัวแบบคมๆแบบเชียร์เลอร์นี่แม่งเซฟไม่ได้ครับ Yahoo! โรเบอร์สันโอ้โหโรเบอร์สันช้าแต่ไม่เป็นไรมอร์ดินี่โอ้โหมอร์ดินี่ส่งเบาโคตรมาเทอุสส่งมาเชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์ดึงบอลโอ้โหไม่ได้วะอาโนตัดบอลมาได้ครับเห็นเชียร์เลอร์หาช่องละแต่ว่าส่งฝากมาที่ยูซิบิโอครับยูซิบิโอยังไงยูซิบิโอส่งให้เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ยิงเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้มาเทอุสนะครับส่งต่อให้เจอราดแต่ส่งพลาดแล้วเขาสไลด์มาบอลเข้าทางยูซิบิโอครับยูซิบิโอเล็กเลี้ยงเดี่ยวแล้วหันหลังส่งกลับมาให้อดัมเชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์ก็วนอยู่วนหาช่องส่งให้เพื่อนเล่นท่าไปหนึ่งทีโดนเบียดแต่ว่ายังดิ้นหลุดมาได้ครับแล้วก็ยิงไกลเข้าไปครับผม yeah. ลูกนี้ต้องบอกเลยว่าลูกดื้อนะครับลูกดื้อเยอะมากครับแล้วก็ยิงไกลคมมากครับว้าวจังหวะนี้ดอนลูม่าครับส่งให้มาเทอุสครับมาเทอุสส่งให้เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ให้คูตินโญ่ครับคูตินโญ่ยังไงส่งติดครับแต่ก็ส่งมาให้เชียร์เลอร์ได้ครับเชียร์เลอร์ยังไงดียิงไกลเลยแล้วกันครับเข้าอย่างสวยงามเลยครับผมตรงนี้เขาเปิดบอลมาแต่ว่าพลาดนะครับมาเทอุสส่งมาให้คูตินโญ่ครับคูตินโญ่เห็นช่องว่างของยูซิบิโอยูซิบิโอส่งพลาดมาจังหวะนี้ครับแต่ก็ยังใช้ลูกขยันตัดบอลมาได้ครับคูตินโญ่ยังไงรอจังหวะส่งให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์พลิกตัวกลับมาแล้วก็โดนสไลด์เข้าไปครับจังหวะนี้ฟันได้เหมือนกดสไลด์แบบบางบอลนะแต่ว่าผมหันหลังพอดีครับก็เลยโดนขาไปเต็มๆครับโดนใบแดงไป oh, no. ต้องให้เชียร์เลอร์ยิงครับจังหวะนี้ก็จะยิงชิปนิ่มๆครับ
แต่ว่าอีกฝ่ายดันรู้ครับพลาดเลยครับลูกนี้อดแฮตทริกครับจังหวะนี้เจอลาดครับเข้าไปปะทะแล้วก็ฟันได้ตัดบอลมาได้ครับยูซิบิโอส่งให้คูตินโญ่คูตินโญ่เห็นเชียร์เลอร์หาช่องแล้วครับแล้วก็เลี้ยงไปยิงเลยครับผมลูกนี้อย่างคมนะชนคานเด้งเข้ากรอบไปครับยิงแรงมากครับมาเทอุสส่งให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์ให้โรนัลโดดึงบอลหลบมาส่งต่อให้เชลเลอร์ยิงไกลแต่ติดสกัดครับผมจังหวะนี้ยังไม่หมดครับส่งมาให้คูตินโญ่คูตินโญ่ยังไงส่งมาให้เชลเลอร์ครับเชลเลอร์บังบอล nope. แล้วก็ยิงซ้ายโอ้โหมันไม่ติดเซฟครับบอลเลยเด้งเข้าทางฟันไดฟันไดก็ซ้ำเข้าไปง่ายๆครับ จังหวะนี้ครับเจอราดครับเข้าไปตัดบอลมาได้ส่งให้มาเทอุสครับมาเทอุสส่งให้คูตินโญ่ครับคูตินโญ่เห็นช่องเชลเลอร์ยังไงเจเลอร์พยายามหาช่องเพื่อจะยิงไกลครับแต่ว่าช่องไม่มีครับช่องไม่มีก็วนไปเรื่อยๆครับดึงบอลหลบแล้วก็ยิงไกลครับ nope. ติดเซฟครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนดส่งบอลมาให้มาเทอุสครับมาเทอุสส่งให้เชเลอร์จังหวะนี้เชเลอร์ยิงเองละกันครับเข้าไปอย่างสวยงามครับเข้าข้างสนามครับไอ้สัตว์คูตินโญ่ยังไงคุณเดียวส่งให้เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ยิงติดครับแต่ว่าใช้ลูกขยันนะไปแย่งบอลได้แล้วก็ยิงซ้ายเข้าไปครับลูกนี้จะบอกเลยว่าคมมากครับนี่เป็นเท้าซ้ายนะแต่ว่าสเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับผมตรงนี้เขาส่งบอลพลาดนะครับมอนดินี่เลยไปตัดบอลมาได้ส่งให้เจอลาดชิ่งเร็วให้คูตินโญ่ครับคูตินโญ่รอเชียร์เลอร์หาช่องเห็นว่างปุ๊บเชียร์เลอร์ก็ตัดไกลเข้าไปครับบอลอยู่หน้ากรอบให้เขาไม่ได้นะตัวนี้ยิงไกลแน่นอนครับตัวนี้เขาลนลานครับรีบส่งเร็วครับทำให้ตัดบอลมาได้ครับส่งให้มาเชียร์เลอร์เชียร์เลอร์พลิกตัวหลบมาครับยิงซ้ายชนคานครับผมน่าจะได้มากครับแต่คืออย่างที่ผมบอกครับตัวนี้มันยิงแรงครับดอนรูมาเปิดบอลมายูซิบิโอครับยูซิบิโอยังไงรอจังหวะส่งให้คูตินโญ่นะคูตินโญ่ส่งให้เชียร์เลอร์วิ่งหลุดจ่อครับผมกดปั่นสักนิดจิตแจ่มใสกระเด็นออกไปน่าสงสารชิบหายเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสรุปนะครับว่าเชียร์เลอร์ห้ามปั่นนะครับให้เต็มข้อเท่านั้นครับ nope. จังหวะนี้ก็เลี้ยงเดี่ยวมาครับไม่รู้จะไปยังไงแล้วก็เล่น4ดาวมาเบอร์ท็อปเทิร์นครับหลบมาได้แล้วก็ยิงซ้ายโอ้โหแต่ติดโรนัลโดครับผมเสียดายมากแต่วันนี้ไปตัดบอลมาได้ต่อครับคูตินโญ่ส่งให้โดครับโดส่งให้เชียร์เลอร์ยิงแป๊กๆครับเสียดายมากครับเสียดายซ้ำสองครับคูตินโญ่ขยันนะไปตัดบอลมาได้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์บังบอลมาจังหวะนี้ยังไงบังบอลได้อยู่ครับลูกดื้อยังมีนะตัวนี้แล้วก็ส่งมาให้คูตินโญ่ยิงจ่อๆเข้าไปครับแอสซิสต์ได้สวยงามมากครับทุกฝั่งตรงข้ามเขาเบียดแล้วล่ะแต่ว่ามันเบียดไม่ลงครับตัวนี้มันแข็งครับจังหวะนี้ยูซิบิโอครับยังไงหลบมาให้คูตินโญ่คูตินโญ่ส่งให้เจอราดชิงไวมามาเทอุสมาเทอุสส่งให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์หาช่องแล้วก็ยิงโอ้โหแต่ติดครับคูตินโญ่ก็เลยส่งต่อให้เชียร์เลอร์ยิงจ่อๆเข้าไปนิ่มๆครับ yeah. ตอนนี้เชียร์เลอร์ครับส่งมาให้โรนัลโดครับโรนัลโดวิ่งไปน่าจะเล่นเปิดโมงนะจังหวะนี้ยังไงเปิดมาให้เชียร์เลอร์ครับเชียร์เลอร์จับบอลได้แล้วก็ยิงขวา nope. ชนคานครับยิงแรงจริงๆครับตัวนี้จังหวะสุดท้ายครับโรนัลโดส่งให้คูตินโญ่ครับคูตินโญ่ส่งติดแต่ว่ายังได้บอลต่อครับส่งต่อไม่เชียร์เลอร์ครับไม่ล้ำหน้าเขาแล้วก็ยิงไปไม้ร่วงเข้าไปครับผมลูกนี้สวยงามมากครับปิดจบได้ดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอดัมเชียร์เลอร์นะครับสำหรับผมนะผมว่ามันทำได้โอเคนะในระดับหนึ่งนะครับก็เรื่องการยิงเรื่องการบังบอลเรื่องการมงผมว่ามันทำได้ดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันชอบยิงแรงเกินไปครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ คือปกติผมจะเป็นคนที่กดยิงไกลประมาณ 2-3 ช่องครับซึ่งเป็นปกติของทุกตัวแล้วไม่ว่าจะรีวิวตัวไหนผมก็จะกดยิงประมาณนั้นครับแต่ว่าอดัมเชลเลอร์เนี่ยรู้สึกจะยิงชนเสาชนคานไม่ก็ข้ามคานบ่อยมากครับ คือมันเป็นตัวที่มันยิงแรงอ่ะยิงแรงมากเลยครับ ค่าพลังการยิงเท่าไหร่วะเนี่ยพลังการยิง106ครับถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับกองหน้าเนี่ยก็ข้อเสียก็คือยิงแรงเกินไปครับมันเป็นข้อเสียได้ป่าววะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ค่อยคล่องครับถ้าเทียบกับเจมี่วาร์ดี้ผมว่ามันคล่องเท่ากันครับ huh? คือมันคล่องเท่ากันอะแต่ว่าตัวมันใหญ่ครับมันสามารถบังบอลได้มากกว่าวาร์ดี้ครับ yeah.
ผมว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับตัวใหญ่บางบอลได้แต่ว่าช้ามันก็สำหรับผมนะผมว่าเอายืนหน้าคู่แล้วก็เอาไว้เปิดโมงไม่ก็เปิดยัดให้มันยิงครับยิงเข้าง่ายครับเพราะว่ามันสแตทมันโกงอยู่แล้วครับ yeah. นะครับตามนี้ครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งมีผมคนเดียวด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ